จกเลขเด็ดงวดนี้สิริพรอัมไพพงศ์ทำบุญวัดดังอุดรแฟนเพลงแห่ส่องทะเบียนใหม่หลังจากผ่านมรสุมชีวิตรักร้าวกับอดีตสามีนั้นครับแล้วมีปัญหากับลูกสาวบุตรบุญธรรมถึงขั้นแตกหักกันพร้อมประกาศเป็นโสดอีกครั้งชีวิตลูกทุ่งหมอลำคนดังครับอย่างสิริพรอัมไพพงศ์นั้นครับมีความสุขกับชีวิตมากเดินสายทำบุญเป็นประจำต่อเนื่องและยังดวงเฮงครับถูกลอตเตอรี่นับร้อยใบไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองครับจากนั้นครับสิริพรก็ถอยรถคันใหม่ป้ายแดงพร้อมเขียนข้อความว่าแม่ย่านางสุดเฮงวันนี้แม่นางสิริพรออกรถใหม่เพื่อชีวิตใหม่สวยรวยโสดค่ะก่อนมีแฟนเพลงครับเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากบางคนครับเข้ามาส่องทะเบียนรถป้ายแดงคันใหม่เพื่อเสี่ยงโชคกันด้วยล่าสุดนั้นครับพี่นางสิริพรได้เดินทางไปทำบุญที่วัดพระแท่นจังหวัดอุดรโดยมีแฟนคลับและแฟนเพลงครับมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมากซึ่งการมาทำบุญรอบนี้ของพี่นางครับได้เปลี่ยนเลขทะเบียนรถจากป้ายแดงมาเป็นป้ายขาวแล้วงานนี้ครับทำเอาหลายคนนั้นครับแอบมาส่องเลขทะเบียนไปเสี่ยงโชคกันเอางานนี้ครับใครอยากจะลองเสี่ยงโชคกันครับไม่ว่ากันแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ